ราคาของอะไรลูกราคาของสินค้าใช่ไหมคะเวลาที่เราไปทางไหนคะไปร้านค้าหรือเราไปห้างสรรพสินค้าเราจะเห็นอะไรคะลูกเห็นจำนวนเห็นป้ายราคาที่ติดอยู่อะไรคะที่ติดอยู่กับเสื้อหรือว่าที่ติดอยู่กับอะไรคะสิ่งของที่เราจะต้องการจะทำไมคะต้องการจะซื้อนะคะอันนี้ก็คือข้อมูลตัวเลขจำให้แม่นนะคะเดี๋ยวเรามีกิจกรรมกันเล็กน้อยนะคะนอกจากราคาสินค้าแล้วนอกจากราคาสินค้าแล้วไปร้านอาหารจะไปทานข้าวใช่หรือเปล่าลูกจะไปทานข้าวอะไรลูกเราต้องทราบอะไรอะไรที่เป็นตัวเลขลูกราคาอะไรราคาของอะไรคะราคาของอาหารใช่ไหมคะลูกราคาของอาหารนะคะเพราะถ้านักเรียนไม่ดูราคาอาหารก่อนเราสั่งตู้มไปเลยตังพอจ่ายไหมพอจ่ายไหมคะในกระเป๋ามีเงินอยู่เท่าไหร่มีอยู่30บาท30บาทเขาบอกว่า30บาทอยากไปทานอะไรคะจะไปทานก๋วยเตี๋ยวสั่งก๋วยเตี๋ยวนี่มาเลยไม่ได้ดูราคาใช่เปล่าสั่งก๋วยเตี๋ยวอะไรลูกก๋วยเตี๋ยวทะเลก๋วยเตี๋ยวทะเลกับก๋วยเตี๋ยวหมูทะเลมันแพงกว่าหมูไหมแพงกว่ามีอยู่30บาท30บาทซื้อได้ในราคาแค่ก๋วยเตี๋ยวหมูใช่ไหมคะแต่ถ้าก๋วยเตี๋ยวทะเลเพิ่มขึ้นมาอีกเป็น35บาทเงินพอไหมลูกไม่พอเพราะว่าเราไม่ได้ทำไมคะเราไม่ได้ดูอะไรก่อนไม่ได้ดูอะไรคะลูกไม่ได้ดูราคาของอาหารก่อนนั่นเองนะคะอันนี้เราจึงต้องทำไมคะต้องทราบนะคะลูกราคาอาหารราคาสินค้านะคะเราจึงจัดให้อยู่ในประเภทของข้อมูลอะไรเอ่ยข้อมูลอะไรคะข้อมูลตัวเลขนะคะและข้อมูลสุดท้ายข้อมูลสุดท้ายนะคะลูกประเภทของข้อมูลข้อมูลสุดท้ายก็คือข้อมูลอะไรเอ่ยข้อมูลเสี่ยงนั่นเองนะคะลูกข้อมูลเสี่ยงก็ได้จากอะไรคะข้อมูลที่เรารับรู้ได้จากการได้ยินโดยการใช้หูใช่ไหมคะอย่างตอนนี้คุณครูกำลังทำอะไรคุณครูกำลังสอนนักเรียนอยู่ใช่ไหมคะคุณครูกำลังสอนกำลังบอกนักเรียนนะคะลูกอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลของข้อมูลเสียงถ้าเสียงของนักเรียนคุยกันกับเพื่อนใช่ไหมคะใช่หรือเปล่าใช่ในยามเช้าตอนเช้านักเรียนตื่นนอนยังหลับอยู่เลยแต่ได้ยินเสียงอะไรนะเสียงอะไรลูกบางคนได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกบางคนไม่มีนาฬิกาปลุกใช่ไหมคะแต่ว่าได้ยินเสียงของสัตว์ชนิดนึงคืออะไรคะลูกคือเจ้าไก่นั่นเองพอเจ้าไก่ขันออกมาใช่ไหมคะทำให้เรารับรู้เลยว่าตอนนี้เป็นเวลาอะไรแล้วเวลาอะไรแล้วคะเช้าแล้วเตรียมตัวที่ทำไมคะลูกตื่นได้แล้วนะคะมาดูนะคะเช่นอะไรบ้างนะคะได้จากอะไรลูกเสียงเพลงของอะไรคะเสียงเพลงจากไหนลูกจากวิทยุใช่ไหมคะเสียงเพลงจากวิทยุเสียงจากใครคะลูกเสียงจากคุณครูใช่ไหมคะเสียงจากคุณครูที่สอนมีเสียงจากคุณครูที่สอนมีเสียงจากอะไรอีกฮะเสียงอะไรคะลูกนั่งฟังต้องเข้ามานั่งปุ๊บนั่งใต้ต้นไม้นะคะนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ได้ยินเสียงอะไรนะจิ๊บ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 เลยคือเสียงของอะไรคะลูกเสียงของสัตว์นะคะลูกเสียงของสัตว์นั่นเองนะคะทําให้เรารู้ว่าเป็นเสียงของสัตว์ประเภทอะไรใช่ไหมคะนี่ก็คือการเราก็คือข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลอะไรคะข้อมูลเสียงนะคะลูกแบ่งได้ไหมเราแยกได้ไหมคะแยกประเภทได้แล้วนะคะลูกคุณครูให้เวลาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันอยากเล่นไหมหลังจากที่เราเรียนแล้วใช่ไหมคะเราทราบแล้วว่าประเภทของข้อมูลนั้นจะมีอยู่ด้วยกันกี่ประเภท4ประเภทนะคะก็คือข้อมูลภาพนะคะข้อมูลภาพก็คือได้แก่พวกอะไรคะภาพวาดภาพถ่ายภาพวิดีโอภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวใช่ไหมคะลูกอย่างที่2ก็คือข้อมูลที่ได้จากข้อมูลตัวอักษรข้อมูลตัวอักษรก็คืออะไรคะข้อมูลที่ได้มีทั้งอะไรคะลูกตัวอักษรแล้วก็มีตัวเลขอยู่ด้วยเช่นอะไรบ้างเลขที่บ้านเช่นอะไรคะหมายเลขโทรศัพท์ทะเบียนรถป้ายประกาศต่างๆอันนี้เราจัดว่าเป็นข้อมูลอะไรคะลูกประเภทตัวอักษรนะคะ
อย่างที่3ก็คือข้อมูลตัวเลขใช่ไหมคะข้อมูลตัวเลขก็ได้แก่ผลของอะไรคะลูกของตัวเลขที่เรานำสามารถมาทำอะไรคำนวณนำมาคิดได้เช่นคะแนนสอบราคาของสินค้าใช่ไหมคะราคาอาหารราคาเสื้อผ้าหรือว่าเงินนะคะและสุดท้ายก็คือข้อมูลอะไรเอ่ยข้อมูลเสียงนะคะลูกก็คือเสียงที่คุณครูกำลังสอนนักเรียนเอ่ยเสียงวิทยุเสียงร้องของสัตว์ใช่ไหมคะลูกทำให้เราทราบว่าเสียงที่สัตว์ร้องนั้นเป็นเสียงของสัตว์ประเภทใดชื่ออะไรใช่ไหมคะอันนี้ก็คือประเภทหลักๆของข้อมูลนะคะลูกพร้อมหรือยังพร้อมที่เราจะมาเล่นปริศนาคำทายกันหรือยังคะพร้อมหรือไม่พร้อมแสดงว่าไม่พร้อมพร้อมหรือไม่พร้อมคะถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยวางมือนะคะลูกแล้วดูที่อะไรคะตอนนี้เราใช้อะไรใช้ตาในการอะไรคะลูกใช้ตาในการอะไรลูกประสาทสัมผัสทั้ง5โดยการใช้ตาในการทำไมดูแล้วก็ใช้หูในการที่เราทำไมคะฟังนะคะมาดูเลยนะคะปริศนาคำขอโทษที่ลูกปริศนาคำทายนะคะปริศนาคำทายมาดูเลยข้อที่1เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในภาพนี้นะคะลูกจะจัดเป็นข้อมูลประเภทอะไรนะคะมีช่องสี่เหลี่ยมมากี่ช่องเนี่ยกี่ช่องลูก9ช่องถ้าคุณครูเปิดช่องแรกปั๊บเด็กๆสามารถบอกคุณครูได้ไหมว่าเป็นข้อมูลอะไรฮะเดี๋ยวเพื่อนบอกว่าเป็นข้อมูลตัวเลขใครบอกว่าใช่หรือไม่ใช่ใช่ใช่เปล่าแล้วเรียนไปทางคิดว่าเป็นข้อมูลอะไรคะใช่เปล่าคนที่บอกข้อมูลตัวเลขยังใช่อยู่ไหมคะยังใช่อยู่ไหมว่าไงธนพลหนูว่าเป็นข้อมูลอะไรคะติ๊กตอกข้อมูลอะไรฮะตัวเลขเปิดอีกยังว่างอยู่เปิดอีกทีนึงยังว่างอยู่เป็นอะไรคะตัวอะไรลูกเมื่อเห็นแล้วเป็นป้ายอะไรคะป้ายเลขที่บ้านใช่หรือเปล่าเลขที่บ้านนี้จัดไว้ให้เป็นข้อมูลอะไรข้อมูลอะไรคะลูกจัดเป็นข้อมูลตัวอักษรนะคะข้อมูลตัวอักษรต่อไปมาอีกแล้วคุณครูก็ไม่ทราบว่าเป็นภาพอะไรมีใช่ไหมไอศครีมไหมใช่เปล่าก็ไม่รู้มีมาแล้ว1อันนะคะต่อไปอ้าวหาเห็นหรือยังโต๊ะแล้วจัดเป็นข้อมูลอะไรอ่ะอุ้ยใช่เปล่าอุ๊ยขึ้นใหม่แล้วนิดนึงมีโต๊ะหรอแล้วเรียนคิดว่าเป็นข้อมูลอะไรฮะอักษรหรือเลขตัวอะไรคะบางคนบอกว่าเป็นข้อมูลตัวอักษรใช่หรือเปล่าเขาบอกว่าอะไรลูกโต๊ะตัวนี้มีราคาเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อมูลอะไรคะลูกข้อมูลตัวเลขนะคะข้อมูลตัวเลขสุดท้ายของเรานะคะให้อีกหนึ่งอะไรลูกทำไมครูตาเปิดแค่แผ่นเดียวทราบแล้วเป็นข้อมูลภาพเขาเป็นอะไรคะลูกเป็นอะไรคะเป็นภาพของภาพอะไรคะภาพถ่ายนั่นเองนะคะเราจึงว่าเป็นอะไรคะลูกเป็นข้อมูลภาพนะคะเห็นไหมคะว่าเด็กๆสามารถทำไมทราบถึงอะไรคะลูกแยกประเภทได้ใช่ไหมคะว่าประเภทของข้อมูลนั้นจะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทกี่ประเภทกี่ประเภทคะลูกเราจะแบ่งออกเป็น4ประเภทนะคะทบทวนกันใหม่ลูกประเภทที่1ประเภทที่1คืออะไรคะข้อมูลภาพใช่ไหมคะประเภทที่2ข้อมูลตัวอักษร
ข้อมูลตัวอักษรประเภทที่3ข้อมูลตัวเลขข้อมูลตัวเลขและประเภทที่4ข้อมูลเสียงข้อมูลเสียงแล้วข้อมูลตัวเลขกับข้อมูลตัวอักษรนั้นเหมือนกันไหมคะเหมือนกันไหมคะลูกไม่เหมือนนะคะตัวเลขที่อยู่ในข้อมูลตัวอักษรนั้นเราสามารถนำมาคำนวณได้ไหมได้เปล่าได้ไหมคะลูกได้ไหมคะไม่ได้แต่ถ้าตัวเลขที่อยู่ในข้อมูลตัวเลขเราสามารถคำนวณได้ไหมได้ไหมคะได้นะคะลูกจำให้แม่นนะอย่าจำสับสนนะคะลูกระหว่างข้อมูลตัวอักษรกับข้อมูลตัวเลขบางคนเห็นทำไมคะเห็นข้อมูลตัวอักษรมีตัวเลขเยอะแยะเลยใช่เปล่ามีตัวเลขอยู่เราก็เลยรวมว่าเป็นข้อมูลตัวเลขนะคะลูกหนูต้องดูให้ดีๆนะคะและเรารับรู้ข้อมูลได้โดยการผ่านอะไรเอ่ยวันนี้ที่เราได้ทราบไปอะไรคะรับรู้ข้อมูลได้โดยการผ่านอะไรประสาทอะไรลูกประสาทสัมผัสทั้งหลายเท่าไหร่ประสาทสัมผัสทั้ง5ใช่ไหมคะมีอะไรบ้างตาอะไรอีกตาทำไมลูกตาดูหูฟังลิ้นไม่ใช่สมองลูกตาดูหูฟังลิ้นทำไมคะลิ้นชิมรสใช่ไหมคะลูกแล้วอะไรอีกจมูกดมกลิ่นมือเอาไว้สัมผัสจำให้แม่นนะคะลูกจำให้แม่นอย่าลืมนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราได้ใช่ไหมคะลูกเหมือนกับตอนนี้เด็กๆได้รับข้อมูลจากคุณครูไปแล้วใช่ไหมคะได้ทั้งจากภาพได้ทั้งจากเสียงนั้นเองนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลูกเราจะพบกันใหม่ในวันอะไรคะวันอังคารหน้าค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะ